ใครเอาไปทำอะไรก็ทำใช่ไหม okay. ซึ่งแต่ว่าไอ้หลายคนก็บอกว่าไอ้แค่ไอ้ลิขสิทธิ์แค่เรื่องพื้นฐานเนี่ยเรื่องอ้างที่มาเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยมีมูลค่าทางการตลาด mm-hmm. มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะการันตีว่างานของเราเนี่ยจะได้รับการคือจะได้รับมันไม่ใช่แค่เครดิตใช่ไหมแต่อย่างที่บอกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือว่าถึงเราจะทำเพลงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยหรือมันไม่เพราะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนฟังแล้วอุ้ยติดหูเอาท่อนหนึ่งไปใช้แซมปลิ้งเราอ้างกลับมาเนี่ยอันเนี้ยเราก็คือเราก็ดังไปด้วยพูดง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพราะนั้นอย่าไปคิดในแง่ของว่าเป็นแค่เป็นวิธีการโปรโมทตัวเองช็อตคือมันไม่ใช่แค่โดยตรงช็อตเดียวใช่ไหมคะแต่มันจะไปได้สองช็อตสามช็อตสี่ช็อตห้าช็อตก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ครีเอทีฟคอมมอนขนาดไหนโอเคครับทีนี้ก็อันนี้ success story ครับฝั่ง creative common เอาเรื่องที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูทีนี้บรรดาผู้ที่จะเป็น would be nice in snail ทั้งหลายเนี่ยวันนี้แบบว่ามีบางคนก็เริ่มไปแล้วแหละผมก็ยังเห็นทุกคนก็ไม่ได้ขับรถเบนซ์ใช่ไหมแต่ละคนก็ยังบางคนก็ยังรถไฟฟ้าอยู่เลยนะครับไอเราก็ปล่อย creative common เหมือนกันทีนี้มาดูว่าแต่ละคนประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนของเล่นเยอะนี่ไว้ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนได้ครับได้ครับได้จริงขอถามคุณโน้ตก่อนนะครับกานิชานะครับสั้นๆก่อนแนะนำวงกานิชาหน่อยได้ไหมครับที่มาที่ไปของวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆคนแนะนำวงนี่กำลังเดินทางมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มเลยครับผมเป็นส่วนหนึ่งของวงกานิชานะครับแต่อยู่เบื้องหลังเป็นนักดนตรีอาชีพด้วยหรือเปล่าครับเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมฮะเคยเป็นนักดนตรีอาชีพมาในเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ตอนนี้มาร่วมทำงานกับกานิชาซึ่งกานิชาเนี่ยจริงๆแล้วกำเนิดมาเป็นประมาณปีกว่าเกือบ2ปีละทำอัลบั้มมาตั้งแต่2ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แรกก็กะว่าจะรวยจะแจกอยู่แล้วจุดประสงค์ของเราคือเหมือนกับประโยคนั้นนะครับไม่ต้องการให้คนรู้จักคืออยากดังเท่านั้นเองแต่ที่ไม่ได้อ่านประโยคสำคัญจริงๆประโยคสำคัญจริงๆนั่นแหละไอ้สั้นๆเสริมนี่คือคนนี้ค่ะที่อ้างเอาเนี่ยคอรี่ด็อกเตอร์โรเนี่ยเป็นนักเขียนคนแรกๆที่ปล่อยงานแทบทุกเรื่องนิยายของตัวเองเป็น Creative Commons ให้ดาวน์โหลดอ่านฟรีแล้วคนก็ถามว่าเราไม่กลัวหรือว่าคนก็ไม่ซื้อหนังสือคุณแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่คือเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ใช่ปัญหาของผมเลยปัญหาของผมคือกลัวคนไม่รู้จักอันนี้ก็เลยยกมาก็คือจุดเริ่มต้นของการในชาเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบ Nine Inch Nail หรือเป็นแบบRadiohead เพราะว่าเป็นตัวเล็กๆอะไรก็ไม่รู้จะคือจะใช้โมเดลแบบนั้นมาคงจะไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้เหมือนกับแบบว่าพอตัวใหญ่2ตัวนั้นทำอะไรขึ้นมาคนก็หันมามองอยู่แล้วแต่ว่าตัวเล็กๆอย่างกานิชาเนี่ยแค่มีเป้าหมายอันแค่นี้เลยครับทำยังไงก็ได้ทุกวิถีทางเพื่อให้ดังจะแจกจะขายจะอะไรอันนี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีเราเท่านั้นเองแต่ทีนี้กานิชาเนี่ยรากฐานนักดนตรีทั้งหมดเป็นครูดนตรีใช่ไหมครับเป็นครูทั้งหมดเป็นคนสอนอาชีพดนตรีสอนอันดนตรีไปโดยอาชีพใช่ไหมฮะใช่ okay. คือทุกคนในวงเนี่ยเขาก็จะใช้เพลงกานิชาไปสอนในชั้นด้วย okay. เป็นแบบคือจุดไอเพลงแต่ละเพลงของวงเป็นแจ๊สบ้างเป็นโซบ้างเป็นฟังบ้างเป็นสแตนดาร์ดบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะยกตัวอย่างเพลงในวงไปสอนในชั้นที่มหิดลบ้างที่โรงเรียนดนตรีอื่นๆบ้างนี่อัลบั้มที่ออกมาชื่ออัลบั้มว่าเชียครับออกมาประมาณเดือนออกมาประมาณเดือนถ้าเอาจริงๆปีไหนก็ได้ครับปีนี้ปีที่แล้วปีนี้ครับปีนี้ปีนี้นะครับออกมาไตรมาสแรกประมาณนั้นประมาณนั้นอาทิตย์เป็นเทอมไฟแนนซ์ไปหน่อยออกควอเตอร์ที่หนึ่งทีนี้แล้วไงครับก็คือบอกว่าแจกฟรีแต่ว่าถ้าเป็นเว็บเปิดใหม่ .com แจกฟรีคนจะมาเว็บยังไม่มาเพราะยังไม่รู้จักเราก็เลยใช่ไหมใช้ทุกวิถีทางตั้งแต่ปากต่อปากเพื่อนกันยัดเยียดไฮไฟเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามยัดเยียดทุกวิถีทางเลยซึ่งจริงๆเราก็รู้ว่า
บางทีด้วยวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยระหว่างของแจกฟรีกับของอันนี้คือที่เจอมาของแจกฟรีกับของซื้อราคา500บาทบางทีคนเฮ้ยซื้อ500บาทมากกว่าแจกฟรีไม่เอาโอเคจะยัดเจียดให้ก็ไม่เอาหรือเอามาก็ยังไม่เปิดอีกเอามาก็ยังไม่เปิดคือมันต้องมีอะไรที่เฮ้ยไปเห็นที่นู่นเฮ้ยไปเห็นที่นี่ดังแล้วถึงจะเริ่มหันมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยส่งวิทยุพอดีส่งไปแฟตเรดิโอครับถูกแล้วนี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มนั้นก็เป็นจริงๆแล้วจะว่าเป็นกลุ่มก็ไม่ถูกแต่แฟตเรดิโอเหมือนจะเป็นค่ายเดียวที่เปิดไม่ใช่ค่ายสถานีวิทยุเดียวที่เปิดเพลงกลุ่มที่ไหนก็ไม่รู้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็ส่งไปก็ประสบความสำเร็จพอสมควรวัดยังไงครับพอสมควรมีคนเดินมาทักเปิดวิทยุเฮ้ยมันเปิดเพลงเราแล้วหรือว่ามีเพื่อนมาบอกเฮ้ยได้ยินแล้วก็ได้ยินแล้วแล้วก็ขึ้นอันดับก็ปล่อยไป2เพลงก็ขึ้นอันดับ2เพลงอยู่2เพลงนี่เพราะไหมครับเดี๋ยวมีจะมีคำถามจากฝั่งนี้เพราะทุกเพลงเพราะใช่ไหมครับเพราะทุกเพลงแต่ว่ายังเถียงกันอยู่ว่าไอเพลงที่ปล่อยเนี่ยไอคนนึงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ปล่อยเพลงนั้นดีกว่าคือความชอบของแต่ละคนในวงก็ไม่เหมือนกันทีนี้ผมขอนิดหนึ่งสั้นๆถ้าอย่างนั้นวงดนตรีนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการไม่มากก็น้อยดูเหมือนจะเป็นการปล่อยของมากกว่าที่หวังที่จะร่ำรวยจากการขายอัลบั้มเปิดคอนเสิร์ตไม่ใช่ครับคือหวังรวยเหมือนกันโอเคต่อครับแต่ต้องดังก่อนใช่โอเคโอเคโอเคคือจริงๆตัววงเนี่ยเป็นวงแสดงสดคือเราอยากให้คนมาดูเราแสดงสดตอนนี้แผนของเราก็คือปล่อยออกไปก่อนครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มาดูแสดงสดเพราะว่าตัวเพลงจริงๆแล้วมันเหมาะกับการเล่นมี5คนครับไม่มันอัดเสียงไว้ด้วยครับเผื่อผิดพลาดทางกฎหมายประการใดก็จะอัดเลยไม่เป็นไรครับถามว่ายังไงนะครับเมื่อกี้ถามว่ามีกี่คนครับมีสักกี่คนครับ5 คน มือกีตาร์2เบส1แต่มาคนเดียวร้องแล้วก็มือเปียโนแบบนี้หมดเลยไหมครับ5คนแบบนี้นี่ยังไงครับโอ้ผมฟังแล้วผมก็หนาวเหมือนกันนะแบบนี้นี่คือมีความบุคลิกแบบนี้มาอ๋อนิ่งๆอ๋อนี่ไม่แต่วงนี้เนี่ยถึงจะบอกว่าอยากจะดังแต่ว่าวงนี้เป็นวงเนี่ยรุ่นประมาณ3ผม39นั่นจะเป็นรุ่นน้องผมไม่กี่ปีวงนี้มีหลายอายุครับมีตั้งแต่21ยัน30สามแต่ก็คือนักดนตรีอาชีพล้วนๆมาไม่ใช่ว่าเด็ก17 18เป็นครูดนตรีเป็นครูและนักเรียนคือถ้าไม่บอกว่าดนตรีผมนึกว่าเป็นแพทย์ประจำวงดีเซลโอเคเดี๋ยวค่อยๆขยับแต่สรุปแล้วก็คือทำไปแล้วแจกไปแล้วแจกไปแล้วได้ผลอย่างที่เราคาดแต่ที่กลับมาเป็นเงินอาจจะยังไม่ได้อย่างที่เราถึงจุดที่เราตั้งไว้นักเท่าไหร่นักใช่ยังตอนนี้ทีนี้แล้วมาเกี่ยว Creative Commons ยังไงตอนเราปล่อยไปเราบอกว่าเป็น Creative Commons เลยโอ้จริงๆไม่ได้เป็น Creative Commons ด้วยแต่ว่าปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วจริงๆตอนนี้อาจจะต้องแต่ในชั่วโมงนั้นอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะตอนที่ยังขอคำปรึกษาจากทางคุณยุ้ยอะไรอย่างนั้นว่าไปแล้วมันคงไม่กลับมาแล้วครับไปแล้วไม่กลับแล้วครับปล่อยโลกดิจิตอลไปแล้วมันคงไปแล้วเราเป็นทำตัวเป็นนักดนตรีโง่ๆ กลุ่มหนึ่งอ๋อไม่โง่ครับมีปัญญาทำได้ก็เก่งมากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าทำไปละแล้วก็มีระดับอย่างที่เราอยากได้ทีนี้ก็จากผลที่เราได้เนี่ยจะทำชุด2ไหมครับหรือว่าหยุดละทำครับตอนนี้กำลังจะเริ่มทำชุด2กันอยู่ถึงได้ยังเดินทางมาไม่ถึงใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งนั่งทำชุด2อยู่สงสัยฮอกนี้ขอสลับมาทางฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวคุณอาทิตย์แป๊บนึงนะครับทีนี้มาต้องหยิบไมค์แล้วล่ะคุณใช่ไหมคุณกิตเดี๋ยวลืมไมค์พูดตามตรงนะไม่ได้อะไรนักดนตรีทุกท่านที่มาเนี่ยผมอยู่อีกโลกนึงตอนชื่อมาเมื่อคืนผมยังต้องบอกว่าให้น้องเม่นน้องสาวบอกว่าช่วยหาข้อมูลให้พี่หน่อยพี่ไม่รู้จักสักคนนอกจากยุ้ยเนี่ยคนที่เหลือพี่ไม่ค่อยรู้จักทีนี้ของคุณกิตคือวงโมโนโทนนะครับโมโนโทนก็เริ่มต้นจากคนที่รู้จักกันในแวดวงอินเทอร์เน็ตครับใช่ไหมฮะใช่ครับตั้งแต่ประมาณปี
เก่าแก่โอ้โห